แค่ชื่อรัฐธรรมนูญนั่นเองที่มันดังแต่ตัวไม่ได้ดังอย่างคำว่าดังใหญ่ตัวไม่ได้ดังแต่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราดีใจกับสิ่งที่เราเป็นเราสละสิทธิ์กับการที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นเราขอเลือกงานรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากการประกวด Hot Web Music Award เริ่มจากการประกวด Hot Web Music Award ไม่ได้ฝันว่าอยากจะมาเป็นวงดนตรีที่เป็นอาชีพจริงๆเราแค่ประกวดคิดว่าตามสนุกอะไรเงี้ยตามภาษาเด็กวัยรุ่นที่อยู่มวัยมัธยมครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นของวันรัฐธรรมนูญพอเข้าประกวดเสร็จก็จะมีพี่เอกธเนศวรคุณนุเคราะห์เขาเรียกพวกเรามาทำว่าสนใจจะออกเทปไหมสนใจจะออกเทปไหมเราก็เลยแบบก็ได้อะไรเงี้ยอยู่ก็ลองดูอะไรเงี้ยพี่ก็ว่างั้นลองกลับไปแต่งเพลงดูลองกลับไปแต่งเพลงดูอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อพอแต่งเพลงเสร็จเขาก็ชอบจับพวกเราไปดูมาเซ็นสัญญาก็เลยออกอัลบั้มแรกที่มาที่ไปนี่คือการออกอัลบั้มแรกผมว่าไม่ได้มากดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีทัวร์คอนเสิร์ตเยอะถึงขนาดนั้นเลยเพราะมันก็ต้องใช้เวลาช่วงที่อยู่ม.6นั่นแหละแต่ไม่หยุดเรียนนะเราก็ยังเรียนอยู่กลางคืนเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตตอนเช้าเราก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตได้เป็นเหมือนปกติว่าเรายังเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็มันรู้สึกว่าแค่ชื่อรัฐธรรมนูญนั่นเองที่มันดังแต่ตัวไม่ได้ดังอย่างชื่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นเราใช้ชีวิตปกติอยู่คนรู้จักรัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้รู้จักตัวตนว่ารัฐธรรมนูญหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคือมันเหมือนว่าคนเขาฟังเพลงส่วนใหญ่เขาฟังเพลงจริงเขาฟังเพลงจากวิทยุเขาฟังเพลงจริงเขายังไม่ได้ดู MV เขาจะเริ่มจากฟังเพลงก่อนต่างกันจากสมัยนี้คือเพลงมันพร้อม MV แล้วพร้อมลุกแล้วอะไรต่างๆรัฐธรรมนูญก็เลยโชคดีตรงที่ว่าคนเขารู้จักบทเพลงก่อนมากกว่าตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกเราสละสิทธิ์กับการที่ใช้ชีวิตวัยรุ่นเราขอเลือกงานเลือกการทำงานอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยมันก็คุ้มเพราะว่ากับสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานเราก็มีผลตอบแทนได้เพราะว่าเราครอบครัวเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราทำงานเราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้เราสามารถส่งน้องๆเรียนเราสามารถส่งตัวเองเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมันก็คุ้มกับการสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยของแทบว่าจนเรียกว่าได้อะไรเงี้ยครับแม่ตัดยางพ่อมีอาชีพเป็นอสอะไรเงี้ยครับอยู่แล้วก็ตอนไปเรียนพี่ช่วงอยู่ม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยพี่ยังต้องไปเก็บยางก่อนนะครับอยู่มันใช่มันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคน3จังหวัดเลยมันก็เป็นเหมือนปกติอะไรเงี้ยอยู่ส่วนใหญ่เขาจะตัดยางกันอะไรเงี้ยเราก็ขายยางขายน้ำยางทำแผ่นยางขายอะไรเงี้ยครับอยู่พี่น้องกี่คนสี่คนฮะพี่เป็นคนโตคนที่สองจริงๆมีห้ามีพี่สาวมีพี่ชายนี่เสียแล้วก็มีพี่แล้วก็มีน้องชายสองคนพ
ม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงอดมื้อกินมื้อไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ๆก็ยังมีงานก็ยังมีแม่ยังทำงานอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ตัดยางก็ไปขายลอดช่องอะไรเงี้ยครับทำขนมขายก็ได้นิดหน่อยก็ถือว่ายังพอประทานชีวิตได้ไม่ได้อดมื้อกินมื้อถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรทำด้วยซ้ำไปอยู่ให้แม่หมดเลยแม่ว่าไงบ้างครับแม่ไม่เอาแม่ให้คืนหมดเลยให้ผมเรียนหนังสือจบเก็บไว้เป็นเรียนเนี่ยสำหรับของแม่เนี่ยแค่นี้แม่ก็อยู่ได้แล้วแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอะไรเงี้ยอยู่คือกับการที่แม่ไปเก็บยางตัดยางกับการที่เขาดูแลตัวเขาได้อะไรเงี้ยครับอยู่พี่ได้เงินเปอร์เซ็นต์ก้อนแรกของการทำอัลบั้มนมสดอ่ะได้เกือบ500,000 กว่าบาทให้ที่บ้านหมดเลยให้ที่บ้านทำบ้านใหม่ให้ปรับใหม่อะไรเงี้ยที่จะให้มันดีกว่าเดิมว่าวัดมันวัดความดังจากตรงไหนคือเวลาเราออกไปไหนคนทักอะไรคนกรี๊ดตั้งแต่ตอนไหนไม่ได้กรี๊ดถึงขนาดนั้นนะคือพี่รู้สึกชอบประการที่เป็นรัฐธรรมนูญแบบนี้มีคนรู้จักเราบ้างก็มีคนบางครั้งคนก็เฉยเขาก็ไม่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเขาก็เฉยบางคนก็แบบมองเราเป็นไอดอลมันรู้สึกว่าบาลานซ์ความเป็นรัฐธรรมนูญมันพี่รู้สึกชอบเป็นแบบนี้คือไม่จะเป็นไปไหนต้องทุกคนต้องต้องกรีดตลอดเราไม่ได้ต้องการชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการชีวิตการเป็นซุปเปอร์สตาร์เราไม่ได้ต้องการเราอยากใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปมีคนปลื้มบ้างมีคนชอบรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนเฉยๆกับรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยต้องมีจุดบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยถามว่าดังใหญ่โตมันไม่ได้ดังแต่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราดีใจกับสิ่งที่เราเป็นเหมือนเป็นพลังงานจน200 ล้านกว่าวิวเพลงอะไรฮะเพลงใจกลางเมืองก็200 กว่าล้านฉันก็คง200 ล้านคืออัลบั้มที่ผ่านมาเกือบ1,000 ล้านกว่าวิวมันเป็นรู้สึกแบบเรามันก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับที่เราเป็นคนได้ทำลิขสิทธิ์เพลงก่อนนั้นนี่ผมอยู่ที่มิวสิคบัคนะครับอยู่ที่มิวสิคบัคแล้วก็พอมาอยู่ที่แกรมมี่มันเกิดความเข้าใจผิดระหว่างค่าย2ค่ายนะครับก่อนที่ผมจะอยู่แกรมมี่เนี่ยผมคิดว่าทาง Music Bug ได้เซ็นสัญญามอบให้กับแกรมมี่ดูแลภายในระยะเวลา3ปีผมก็เล่นเราเข้าใจว่าอย่างนั้นผมก็เล่นคิดว่าเพราะในสัญญามันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ตามสัญญามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าแกรมมี่สามารถเล่นได้เพราะว่าแกมมี่ให้ตังจากมิวสิคบัคแล้วเขาทำข้อตกลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่ายเก่าก็ฟ้องว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรมาเล่นถ้าเล่นก็ต้องจ่ายให้เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการประเด็นการฟ้องร้องเกิดขึ้นและสุดท้ายสุดมันก็ได้ไกลเกลี่ยกันแล้วก็เรื่องนี้มันก็จบแล้วก็คือมันเหมือนการเข้าใจผิดกันระหว่างผู้บริหารใช่ทั้งสองฝ่ายอยู่เราในฐานะที่เป็นคนตัวเล็กๆก็ลำบากหน่อยเพราะว่าอนุก็ไม่ให้เล่นเพราะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ฝั่งนู้นบริษัทเก่าก็อยากจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยอยู่เราก็เลยแบบลองคุยก็กฎหมายที่เขาเซ็นสัญญากันจริงๆก็ตอนนี้ก็ไกลเกลี่ยแล้วเพราะเราไม่สามารถเล่นเพลงเก่าเราไม่สามารถเล่นเพลงรัฐธรรมนูญได้เลยก็กระทบเหมือนกันเพราะว่าเพลงรัฐธรรมนูญที่อยู่ในแกรมมี่เนี่ยมันมีไม่กี่เพลงนะครับพอเราไปเล่นคอนเสิร์ตเราไม่สามารถที่เล่นเพลงเก่ามันก็กระทบเหมือนกันพอหลังจาก3ปีแต่ล่าสุดก็ได้ไปคุยกันเรียบร้อย
ที่บ้านพี่อยู่ที่สตูลโรงพยาบาลสตูลที่นั่งคุยกับพอโรงพยาบาลมันเหมือนทุกคนอยากจริงๆมันเป็นกลุ่มเล็กๆที่สตูลมันมีกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มชมรมอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าในตอนนี้กระแสวิ่งมันก็วิ่งเยอะมากก็เลยพักพวกทีมงานก็เลยบอกงั้นเราก็จัดวิ่งงั้นช่วยให้ผมให้พี่เป็นตัวหลักหน่อยเราบอกโอ้โหถ้างั้นก็เราก็ไม่ใช่นักวิ่งอาชีพอะไรนะแต่ก็ได้แต่ถ้าทำเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เลยได้ไปคุยกับพอโรงพยาบาลแล้วพอโรงพยาบาลก็มีอยู่เคสอยู่3อย่างที่รู้สึกว่ามันจำเป็นสำหรับของคุณสตูลที่มันจำเป็นจริงๆอันดับแรกก่อนก็คือ1ตู้อบเด็กอันที่2ก็คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าก็อันที่3ก็คือคนบนเกาะสตูลมีเกาะที่อยู่ประมาณที่อยู่คนอยู่บนเกาะที่อยู่บนเกาะเวลาเขาจะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาลำบากมากเวลาคนป่วยเราก็เลยอยากได้เรือฉุกเฉินอย่างน้อยๆที่อยู่บนเรือนั้นสามารถที่แบบเคลื่อนย้ายคนป่วยได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ไปคุยบนเกาะว่าเออคนที่อยู่ในเมืองคนที่ไม่ได้อยู่บนเกาะ50บาทก็สามารถไปโรงพยาบาลได้แล้วแต่คนที่อยู่บนเกาะ500บาทของเขาเนี่ยไม่รู้จะไปโรงพยาบาลถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอในค่าเรือพอถึงค่าเรือค่ารถนี่โอ้แบบมันพอเวลาอยู่บนเกาะทุกอย่างต้นทุนชีวิตมันสูงกว่ากับคนที่ไม่ได้อยู่บนเกาะทั้งที่คนบนเกาะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายเหมือนกันก็เลยจัดกับกลุ่มว่างั้นเราจัดวิ่งดีกว่าเพื่อเป็นผู้ให้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับอยู่วันที่29กุมภาสมัครวิ่งในเพจกำปงจีนาได้เลยครับค่าสมัครเนี่ย350 บาทพร้อมเสื้อคือจริงๆอย่าว่าค่าสมัครเลยเป็นเรื่องการทำบุญมากกว่า